สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Weekly C3 ในสัปดาห์นี้วันนี้สิขอนำเสนอเรื่องของทางเลือกที่คุณมีหลังจากที่คุณโดนขโมย iPhone สืบเนื่องจากข่าวพี่น้องร่วมวงการนะคะอย่างพี่แหวนที่โดนล้วงกระเป๋าขโมย iPhone ไปกลางห้างดังเลยทีเดียวนะคะเดือดร้อนมาถึงโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะพี่จอก็โทรมาสอบถามซิว่าจะทำยังไงดีกับเคสนี้นะคะซึ่งซิก็มีทางเลือกให้เดี๋ยวนำเสนอให้ฟังค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ารหัสผ่านและ Apple ID ถือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ iPhone iPadต้องมีเพราะมันทำหน้าที่เหมือนกับเลขบัตรประจำตัวเราและ ID นี้ต่อไปซื้อ iPhone เครื่องใหม่แค่ใส่ ID เข้าไปจำไม่หมดไม่ต้องมานั่งกดโหลดใหม่ค่ะถ้าถูกขโมยมือถือมีให้2ทางเลือก1ตามจับให้เจอผ่านไฟล์ My iPhone หรือ2สั่งล้างเครื่องผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะเคสพี่แหวนนี้ต้องทางที่2เพราะโจรปลดล็อกรหัส4หลักเข้าเครื่องได้แต่ที่เสียหายกว่าก็คือข้อมูลในเครื่องที่ไม่ควรให้ไปในงานใหญ่ Apple เปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นค่ะเช่นการเพิ่มความสามารถของไฟล์ My iPhone ถ้าหัวขโมยคิดจะปิดไฟล์ My iPhone หรือลบแอปนี้นะคะเพื่อตามเครื่องของเรานี้จะทำไม่ได้ต้องใส่ Apple ID หรือรหัสผ่านก่อนถ้าไม่มีหมดสิทธิ์ลบแอปค่ะเสริมด้วยฟีเจอร์ใหม่ Activation Lock ด้วยการสั่งล็อกเครื่องทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ถึงแม้คุณจะสั่งล้างเครื่องแล้วก็ตามค่ะว่าง่ายๆขโมยไปใช้ก็ไม่ได้แล้วก็จะไม่ได้อะไรจากเครื่องเราทั้งนั้นถ้าใครอยากเพิ่มความมั่นใจสีแนะนำให้ลองเปิดระบบยืนยันตัวตนคุณ2ชั้นเวลาจะจ่ายเงินซื้อของจาก iTunes App Store หรือว่า iBook Store นะคะในร้านค้าของ Apple ที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยทำการแก้ไขข้อมูลที่หน้า My Apple ID Apple จะส่งรหัส4ตัวมาให้ที่ SMS ของเบอร์ที่คุณลงทะเบียนเอาไว้ให้ยืนยันตัวตนก่อนที่จะซื้อค่ะสำหรับคนที่อยากอัปเดตเครื่องตัวเองนะคะทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งให้เป็น iOS 7หลังจากที่ Apple ประกาศแล้วต้องรอช่วงเดือนกันยาถึงตุลาคมเพราะเวอร์ชันที่ Apple เปิดให้โหลดตอนนี้ทำงานไม่สมบูรณ์ 100% เป็นเวอร์ชันของคนทำแอปหรือว่านักพัฒนาแอปค่ะถ้าคุณไม่มีความรู้พอเสี่ยงกับเครื่องมากๆเพราะว่าเครื่องอาจจะค้างหรือต้องใส่รหัสของนักพัฒนาถึงจะแก้ไขได้ก็ใจเย็นๆรอ iOS 7เวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามไลค์คอมเมนต์แชร์ผ่านทาง Facebook ของ Weekly C3 หรือว่า Facebook ของ C ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ